4วัยร้ายที่ทำให้เราออกกำลังกายเหนื่อยแทบตายนะครับก็ไม่ผอมนะครับข้อที่1เนี่ยเกิดจากการออกแรงเพิ่มเลยเป็นผลโดยตรงของการออกแรงเพิ่มแต่กินเยอะโดยไม่รู้ตัวนะครับหลายคนบอกว่าเป็นไปได้ไงคนเราจะกินเยอะโดยไม่รู้ตัวนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้หลายๆคนลดความอ้วนแล้วทำให้ตัวเองกินเยอะโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าวัดการกินด้วยความอิ่มคำที่สำคัญนะครับวัดการกินด้วยความอิ่มแล้วความอิ่มเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะหลายคนบอกเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไงอิ่มก็คืออิ่มกระเพาะก็เท่าเดิมผมบอกว่าอย่าดูถูกร่างกายนะครับจำได้ไหมตอนที่เราเรียนประถมศึกษาเนี่ยเราเคยถูกสอนมาว่ากระเพาะเราเนี่ยตอนแรกเล็กนิดเดียวเองเท่ากำปั้นเองแล้วเสร็จปุ๊บมันสามารถขยายสูงสุดได้30เท่าหมายความว่าบางคนขยายมากบางคนขยายน้อยดังนั้นความอิ่มของเราเนี่ยมันเลยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับหลายคนบอกว่าไม่เชื่อนี่ผมมีการทดลองให้ด้วยนะครับงานวิจัยนี้นะครับมันน่าสนใจอยู่ตรงไหนด้วยครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเอานักศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยบอสตันแล้วเป็นนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับสาธารณสุขด้วยนะก็คือพูดง่ายคือเขาเป็นคนมีความรู้เลยอ่ะแล้วเราก็ให้เขามาทำการทดลองนะครับตอนปี2008อ่ะทำการทดลองง่ายๆแบบนี้คือทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงแล้ววัดผลซิว่าตัวเองอ่ะกินเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่โดยการให้กินอาหารน่ะตามปริมาณที่เขากินแล้วเขารู้สึกอิ่มเท่าเดิมเน้นคำนี้เลยนะการทดลองนี้มันช่วยปลดล็อกเราอยู่ตรงที่ว่าเขาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแค่1ชั่วโมงหรือทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นบางอย่างนะครับจากปกติแค่1ชั่วโมงปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากินอิ่มเท่าเดิมแต่เขากินเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวดังนั้นในการทดลองนี้มันเลยทำให้เรานะครับเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะที่เวลาที่แคลเอาเพิ่มแคลอินจะเพิ่มด้วยหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอัตราการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นเราจะกินเท่าเดิมได้แต่ว่าในความเป็นจริงของธรรมชาติถ้าเราวัดด้วยความอิ่มวัดด้วยความหิวสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางคนน่ะจะกินแค่พออิ่มแต่พออิ่มของวันนี้กับพออิ่มของวันพรุ่งนี้ที่เราทำงานเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงความอิ่มอ่ะมันเหมือนจะเท่าเดิมแต่ปริมาณการกินมันเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นทฤษฎีที่บอกว่าแคลอินเพิ่มแคลเอาเพิ่มถูกต้องและแคลเอาเพิ่มแคลอินเพิ่มถูกต้องแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงที่ว่าตอนที่เราออกกำลังกายเพิ่มขึ้นแต่เราไม่ได้ปรับเรื่องอาหารเราไม่ได้ตั้งใจปรับเรื่องอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเลยทำให้หลายคนเนี่ยทำงานหนักขึ้นแต่ก็อ้วนขึ้นหรือว่าต่อให้ออกกำลังกายมากขึ้นแต่ก็เหมือนไม่ผอมลงเพราะว่าเราเผลอกินเยอะโดยไม่รู้ตัวนะงั้นหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วฉันจะทำยังไงดีผมแนะนำแบบนี้เนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยข้าวแป้งน้ำตาลเนื้อสัตว์ต่างๆถั่วธัญพืชเนี่ยจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่อยู่ในระดับเดียวกันแต่ผมอยากจะบอกว่ามันมีความต่างกันนะครับอาหารเหล่านี้มีความแปลกอยู่หนึ่งอย่างก็คือย่อยยากมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาหารเหล่านี้มีความแปลกคือมันก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นสิ่งที่ผมพูดถึงคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตอนแรกเรากินมื้อเย็นสมมตินะมื้อเย็นเรากินข้าว3ทัพพีกินกับข้าว2อย่างแล้วเปลี่ยนใหม่เราลดข้าวลง1ทัพพีแต่เราเพิ่มกับข้าวไปเป็น3อย่างแล้วความอิ่มเท่าเดิมหลายคนบอกว่าความอิ่มเท่าเดิมมันน่าจะทำให้เราเนี่ยเผาผลาญพลังงานที่เรากินเข้าไปเท่าเดิมหรือเปล่าผมบอกว่ามันต่างกันเนื่องจากเวลาที่เราเพิ่มเป็นกับข้าวกับข้าวประเทศไทยจะเป็นแค่โปรตีนเนาะไอ้พวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราเห็นพวกนี้มันเป็นโปรตีนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นผักตัวใหญ่ครับอาหารไทยๆก็จะมีแค่นี้เป็นโปรตีนกับผักพอเรากินโปรตีนกับผักมื้อเย็นเพิ่มขึ้นแต่เราลดข้าวลงสักหนึ่งทัพพีสมมุตินะครับมันเหมือนเราจะอิ่มเท่าเดิมแต่ปรากฏว่าการอัตราการเผาผลาญพลังงานเราจะเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นใครก็ตามที่เริ่มออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าตัวเองนิ่งๆลองลดข้าวแป้งน้ำตาลลงสักหนึ่งทัพพีแล้วเพิ่มกับข้าวเพิ่มขึ้นให้อิ่มเท่าเดิมนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถเบิร์นไขมันง่ายขึ้นอีกเทคนิคนึงในข้อ1เลยที่สามารถเอาไปใช้ได้คือใครก็ตามที่รู้สึกว่ายิ่งออกกำลังกายเยอะยิ่งดีแล้วทำให้ตัวเองกินเยอะโดยไม่รู้ตัวแนะนำว่าให้ค่อยๆสเต็ปการออกกำลังกายช้าๆเช่นสมมุติว่าเราไม่เคยออกกำลังกายเลยตอนเช้าเราอาจจะเริ่มจากการแค่เดิน15นาทีพอไหม
แค่ให้ร่างกายเราเริ่มคุ้นชินกับการออกกำลังกายระดับการเดิน15นาทีผ่านไปสัก1เดือนเราอาจจะเดินเพิ่มเป็น30นาทีแบบนี้ก็ได้แต่เราค่อยๆเพิ่มอย่าให้ร่างกายรู้สึกว่าเราใช้ร่างกายแล้วเกิดการอักเสบมากจนเกินไปนะผมเคยพูดไว้ในงานวิจัยครั้งนึงบอกว่าเวลาที่ร่างกายเกิดการอักเสบมากขึ้นร่างกายก็จะพยายามกระตุ้นให้เรามีความหิวมากขึ้นเช่นกันดังนั้นเราก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มขึ้นช้าๆข้อ2เนี่ยคือถ้าเราออกกำลังกายเกินพอดีสำหรับร่างกายตัวเรานะไม่มีคำว่าพอดีสำหรับทุกคนมันเป็นความพอดีสำหรับตัวเราในขณะนั้นเพราะว่าผมเริ่มจากคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยแล้วอยู่ดีๆมาออกกำลังกายเยอะโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือพอออกกำลังกายเยอะขึ้นมาปุ๊บพลังงานใน1วันเนี่ยสมมุติว่าพลังงานเราเผาผลาญอยู่ประมาณ 2,000 แคลอรี่ต่อวันร่างกายเราเอาไปใช้ตอนเช้าซะแหละ300แคลสมมุตินะครับออกกำลังกายตอนเช้า300แคลหลังจากนั้นระหว่างวันเนี่ยมันจะมีอาการเฉื่อยตลอดทั้งวันเลยในงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะนึกถึงว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ใหญ่อย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับเหตุการณ์เนี้ยน่าสนใจมากเลยนะครับเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ตอนปี2009โดยที่เขาเอานักเรียนฟังชัดๆเลยนะครับเอานักเรียนอายุอยู่ในช่วง7ถึง11ปีหมายความว่าเขายังเรียนประถมอยู่เลยอ่ะยังเรียนประถมอยู่เลยอ่ะประถมนะครับเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเอาจำนวนคนเยอะมากเลยครับประมาณ206คนนะครับโดยการแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะครับคือคนที่คุณครูให้ออกกำลังกายในวิชาพละศึกษาสัปดาห์ละ9ชั่วโมงส่วนกลุ่มที่2เนี่ยไม่ออกกำลังกายเลยรู้ไหมว่าแปลกมากเลยนะกลุ่มแรกออกกำลังกายสัปดาห์ละ9ชั่วโมงกลุ่มที่2ไม่ออกกำลังกายเลยที่โรงเรียนนะเน้นนะครับคุณครูเขาให้เด็กกลุ่มแรกเนี่ยออกกำลังกาย9ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่โรงเรียนแต่กลุ่มที่2อ่ะไม่ได้ออกกำลังกายที่โรงเรียนเลยผลก็คือเขาวัดต่อว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยการเผาผลาญพลังงานหรือว่าการทำกิจกรรมการออกกำลังกายเนี่ยสรุปแล้วมีความแตกต่างกันไหมนะครับเขาพบว่า2กลุ่มเนี่ยไม่ต่างกันหลายคนเริ่มคิดในใจมันไม่ต่างได้ไงกลุ่มแรกออกกำลังกาย9ชั่วโมงต่อสัปดาห์กลุ่มที่2ไม่ออกกำลังกายเลยอ่ะเขาพบว่าแบบนี้เขาพบว่าพอกลุ่มแรกเนี่ยได้ออกกำลังกาย9ชั่วโมงต่อสัปดาห์กลับไปที่บ้านกลุ่มแรกไม่ออกกำลังกายเพิ่มเลยเพราะรู้สึกว่าพอแล้วเหนื่อยแล้วแต่กลุ่มที่2เนี่ยถูกบังคับว่าที่โรงเรียนไม่ออกกำลังกายเลยให้นั่งดูอย่างเดียวปรากฏว่าเด็กกลุ่มที่2เนี่ยกลับไปหากิจกรรมหรือการออกกำลังกายหลังเวลาเรียนเพิ่มขึ้นงานวิจัยนี้สรุปง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกำลังกายเยอะๆผลสุดท้ายนะครับในเวลาอื่นที่เราไม่ออกกำลังกายร่างกายจะค่อยๆปรับตัวโดยการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่ขยับตัวน้อยลงถ้าเราเข้าใจแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยระหว่างวันเราเริ่มแบบไม่ค่อยมี power และไม่ค่อยมีพลังไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงานมีอาการง่วงต้องพึ่งกาแฟเราต้องถามตัวเองแล้วว่าตอนเช้าเราออกกำลังกายมากเกินไปไหมหรือตอนเย็นที่เราออกกำลังกายทุกวันเนี่ยมันออกกำลังกายมากเกินไปทำให้ตอนเช้าเราตื่นมาแล้วไม่สดชื่นหรือเปล่าให้สังเกตอย่างนี้นะครับใครก็ตามที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นอาจจะเป็นเพราะการออกกำลังกายตอนเย็นมากเกินพอดีสำหรับตัวเราก็ได้ให้ลองสังเกตนะครับแต่ถ้าใครก็ตามเนี่ยที่ออกกำลังกายตอนเช้าแล้วระหว่างวันมีอาการง่วงนอนง่วงซึมมีอาการเฉยๆให้ลองสังเกตซิว่าเอ๊ะหรือว่าช่วงนี้เราออกกำลังกายมากเกินไปก็เป็นได้นะครับวิจัยนี้นะครับเขาพิสูจน์ให้เราเห็นภาพชัดๆแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดสะสมจากการทำงานหรือความเครียดจากเรื่องใดก็ตามแม้แต่การเสพสื่อโซเชียลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมีความเครียดเพิ่มขึ้นแล้วสะสมแล้วเราไม่ได้ปลดปล่อยมันออกปรากฏว่าร่างกายเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้มีฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นนะครับในงานวิจัยนี้น่าสนใจมากเลยคอร์ติซอลไม่ได้ทำให้อ้วนแต่คอร์ติซอลไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นพอฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นนานๆเข้าติดต่อกันนานๆทำให้ร่างกายเริ่มมีภาวะที่เรียกว่าดื้อต่ออินซูลินแล้วทำให้พอดื้อต่ออินซูลินเสร็จปุ๊บร่างกายจะมีความเร็วนะครับในการเปลี่ยนแปลงจากข้าวแป้งน้ำตาลที่กินกลายเป็นไขมันอย่างรวดเร็วนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าเวลาเครียดแล้วบางคนก็จะหิวบ่อยบางคนเครียดแล้วหิวแป้งกับน้ำตาลนะแอนโทนีโรบินนะครับเป็นกูรูด้านความสำเร็จ
คนนึงอ่ะชื่อดังของโลกเลยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเครียดจงขยับตัวหมายความว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองต้องเผชิญกับหน้าที่การงานที่เครียดอยู่เป็นประจำแนะนำว่าตอนเย็นให้ไปเดินออกกำลังกายสบายสบายใส่รองเท้าผ้าใบไปเดินเล่นแค่นี้ครับมันจะช่วยทำให้ความเครียดลดลงครับหลายคนบอกว่าถ้าสามารถแก้ที่ต้นเหตุได้ก็ดีอย่างเช่นผมเนี่ยผมเคยทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมมีความเครียดระดับหนึ่งของการที่เวลาที่เราเนี่ยรักษาคนไข้แล้วเรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคนไข้นะครับเขาเปลี่ยนความรู้เรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายสักเล็กน้อยเขาจะสามารถค่อยๆลดยาเบาหวานลดยาความดันหรือลดยาไขมันอ่ะแล้วในอนาคตอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมาหาผมเพื่อมารับยาต่อเนื่องนะผมเป็นหมออยู่โรงพยาบาลเอกชนประมาณ11ปีก่อนที่จะลาออกมาผมรู้สึกว่าความเครียดผมมันสะสมเพราะว่าถ้าผมอยู่โรงพยาบาลต่อไปแล้วผมไม่มาให้ความรู้แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมจะต้องนั่งให้ยาคนไข้ไปเรื่อยๆแต่ผมคิดเลยว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเราก็ย้ายตัวเองออกมานะครับแล้วก็มาให้ความรู้แบบนี้มากขึ้นพอคนไทยเริ่มมีความรู้มากขึ้นคนไทยก็จะเริ่มรู้จักการดูแลตัวเองแล้วผลสุดท้ายผมกลายเป็นว่าโอ้โหในเพจนี้มีเยอะมากเลยนะครับที่ส่งผลลัพธ์ให้ผมดูในคอมเมนต์เยอะมากอย่างวันนี้แค่ผลลัพธ์เรื่องลดความอ้วนเนี่ยก็เพียบเลยนะครับถ้าใครมีผลลัพธ์ว่าลดยาได้แล้วนะครับหยุดยาได้แล้วส่งมาในคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อนๆ เขาจะได้เห็นว่าเวลาที่เราแค่เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องอาหารการออกกำลังกายหรือว่าลักษณะบางอย่างเช่นความเครียดการนอนหลับแค่นี้มันช่วยทำให้เราสามารถหยุดยาได้เลยนะครับอันนี้เจ๋งมากเลยอันนี้นะเป็นภาพพร้อมกราฟเลยทีมงานผมทำอย่างสวยเลยนะครับพอเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานะครับให้คนปกตินะเนี่ยในงานวิจัยนี้นะครับให้คนปกติที่นอนปกติเลยนะไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้อ้วนด้วยนะครับแล้วให้เขาเนี่ยปรับการนอนลดลงเล็กน้อยอาจจะ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงให้ทายซิว่าอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยผมเอาภาพมาดูใกล้ๆนะครับภาพเนี่ยจะเป็นกราฟนะครับ3อันติดกันนะครับกราฟ3อันติดกันเนี่ยเป็นกราฟที่ชื่อว่านะครับอันแรกชื่อคอร์ติซอลนะครับอันที่2ชื่อเอพิเนฟรินนะครับอันที่3ชื่อนอร์เอพิเนฟรินนะครับคนที่ไม่ได้เรียนสายแพทย์ไม่ต้องตกใจเรื่องชื่อสารเหล่านี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าชื่อสารเหล่านี้เป็นสารที่เกี่ยวกับฮอร์โมนความเครียดแล้วผมอยากจะให้ดูว่าสีขาวคือก่อนที่จะปรับการนอนก็คือสีขาวอ่ะคือคนที่นอนปกติเลยนะครับสารตัวนี้มันก็จะสูงขึ้นมาเป็นสีขาวๆสังเกตเห็นไหมครับแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามนะครับร่างกายเราลดการนอนลงแค่ 1-2 ชั่วโมงหรือมีคนแอบไปปลุกระหว่างนอนอย่างเช่นนอนอยู่แล้วมีคนโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเราสะดุ้งตื่นกลางคืนต่อให้เรานอนต่อก็ตามนะครับมันจะเกิดการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนความเครียดทั้ง3ตัวทั้งคอร์ติซอลอีพิเนฟรินและนอร์เอพิเนฟรินนะครับถ้ามีแฟนคลับผมที่เป็นหมอเป็นเภสัชอยู่ฟังนะจะเข้าใจเรื่องนี้เลยว่าพอมันเพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ3ตัวนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะหมายความว่า3ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเพราะ3ตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอฮอร์โมน3ตัวนี้เพิ่มขึ้นก็ไปกระตุ้นให้ร่างกายนะครับเพิ่มฮอร์โมนอินซูลินที่เราพูดถึงข้อ3เมื่อกี้จำได้ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าความเครียดทำให้ฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นดังนั้นผมก็เลยจะมาบอกว่าการนอนที่มีคุณภาพแย่ลงการนอนน้อยลงหรือมีคนปลุกเรากลางดึกก็ตามมันทำให้ร่างกายเนี่ยมีฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้นพอฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้นไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นพอฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นต่อให้เราออกกำลังกายเท่าเดิมคุมอาหารเท่าเดิมร่างกายจะเก็บข้าวแป้งน้ำตาลที่ย่อยแล้วกลายเป็นไขมันเพิ่มขึ้นฟังอีกรอบนะครับเวลาที่เรานอนน้อยลงหรือเราเครียดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามผลสุดท้ายมันทำให้ฮอร์โมนเพิ่มขึ้นฮอร์โมนเหล่านี้เป็นฮอร์โมนความเครียดที่เพิ่มขึ้นทั้ง3ตัวที่เห็นในภาพเสร็จปุ๊บฮอร์โมนเหล่านี้ก็ไปกระตุ้นต่อให้ฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นพอมันมีฮอร์โมนอินซูลินเพิ่มขึ้นช่วงแรกๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรามีความเครียดนานๆเช่นช่วงนี้ใครเสพข่าวโควิดใครเสพข่าวน้ำท่วมติดต่อกันเป็นหลายๆเดือนเป็นปีๆทำให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่าดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินพอดื้อเสร็จปุ๊บฮอร์โมนอินซูลินก็ปรับตัวให้เพิ่มขึ้นอีกร่างกายก็ดื้อขึ้นอีกฮอร์โมนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกร่างกายก็ดื้อขึ้นอีก
นะครับเสร็จปุ๊บผลสุดท้ายยิ่งฮอร์โมนอินซูลินกับความดื้อเพิ่มขึ้นแบบนี้มันก็เลยทำให้การเก็บไขมันเพิ่มขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนกินเท่าเดิมตลอดชีวิตแต่อ้วนขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนออกกำลังกายเท่าเดิมตลอดชีวิตแต่อ้วนขึ้นบางคนบอกว่าเอ้าฉันก็ออกกำลังกายฉันคุมอาหาร2 อย่างเลยทำไมฉันไม่ผอมลงเป็นจากส่วนนี้ด้วยบางคนบอกว่าเอ้ยแค่เสพข่าวโซเชียลแค่นั้นบอกได้เลยว่าสมองแยกไม่ออกนะครับสมองเวลามันเห็นอะไรตื่นเต้นเห็นอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้เห็นบ่อยๆเข้ามันจะเกิดความเครียดแล้วมันก็ไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนความเครียดและอินซูลินเพิ่มขึ้นสังเกตเห็นไหมว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายนะครับเราเป็นแค่วิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างกายแค่ความเครียดเรายังไม่สามารถควบคุมฮอร์โมนของมันได้เลยนะครับผมไม่ได้บอกว่าผลสุดท้ายในเมื่อเราควบคุมครับฮอร์โมนแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องมาคิดด้วยว่าเราเสพข่าวให้น้อยลงเท่าที่จำเป็นอยู่กับคนที่ทำให้เรามีความสุขดีกว่าไหมนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมแต่งงานช้ากว่าเพื่อนๆเพื่อนๆผมในมัธยมเนี่ยเขาแต่งงานกันตั้งแต่อายุ22 23 24ตอนจบมหาลัยแหละแต่ผมเนี่ยแต่งงาน30แหละคือผมรอคนที่ทำให้ผมเครียดน้อยที่สุดในชีวิตนะครับนะฮะวกกลับมาเรื่องแต่งงานได้ด้วยนะครับนะถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้จะรู้เลยนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ที่ช่วยทำให้ชีวิตและสุขภาพในทุกๆด้านดีขึ้นสามารถกดไลค์กด Subscribe นะครับใน YouTube Facebook IG TikTok ได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้นี้ดีและสามารถช่วยให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้สามารถแชร์ได้เลยนะครับส่วนผมหมอทีมนะครับจะให้ทีมงานส่งความรู้เหล่านี้ถึงมือถือทุกคนที่กด Subscribe ไว้ในทุกช่องทางนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ